เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกสากานะครับพาร์ทนี้เราก็อยู่กับผมอีกแล้วมิสเตอร์ซิเวอร์นั่นเองหัวข้อในคลิปนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือวิธีการทำประดับลดเลเวลนะครับแล้วก็ประดับที่มากกว่าประดับทองคำนะฮะออฟนะที่มากกว่าประดับทองคำทำอย่างไรเดี๋ยวขอเบาเสียงเกมหน่อยนึงแล้วกันนะครับผมให้ดูประดับหน้าตอนนี้เลยเริ่มจากรองเท้าวอลคิงนะครับเห็นออฟแปลกๆไหมฮะสปีด 55% นะครับทำอย่างไรนะฮะปกติมันทำสปีด4ออฟไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้มีเพื่อนเขาบอกมานะครับผมก็เลยทำนะฮะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับก็วิธีการทำประดับลดเลเวลฮะง่ายๆเลยหาประดับสีม่วงนะครับแล้วก็ไปรวบรวมดูได้จากไหนถ้าเราต้องการจะดูออฟใช่ไหมฮะก็กดเข้าไปที่ล้างนะครับแล้วก็เลือกประดับที่เราต้องการจะดูนะครับผมสมมุติผมจะทำประดับนี้อันนี้ไม่มีออฟลดเลเวลนะครับแต่เสื้อตัวนี้สามารถทำประดับที่มากกว่านะฮะโจมตีนะที่มากกว่าอะไรมากกว่าประดับเลเวล95นะครับเห็นไหมจะมี Attack ฮะสูงสุดอยู่ที่ 7.9 นะครับแล้วใช้เพชรลีแค่20เพชรเท่านั้นนะฮะแล้วก็ออฟที่3นะครับก็จะเป็น Special Attack ถ้าเพื่อนๆอยากได้ดาเมจแบบโอ้โหสุดๆเลยเอาเป็นอะไรดีเลโคซ่า Special Attack หนักๆก็รีให้ได้79ค่อยไปรวบรวมแล้วก็ค่อยไปบวกอีกทีเสื้อตัวนี้ดียังไงดีตรงนี้เลยฮะเห็นไหมครับมีโชคด้วยนะครับผมเพื่อนๆสามารถรีให้ได้เนี่ยฮะให้ได้สเตตัสที่เราต้องการนะครับแล้วก็ไปรีให้ได้โชคสูงๆนะครับสำหรับคนที่เลเวล95แล้วนะครับผมแต่จะเป็นประดับอะไรอีกทีก็ต้องสุ่มอีกทีนะสมมุติว่าผมจะเอาเลือดแล้วกัน 7.7 ผมก็กดล็อกนะฮะแต่โชคมันน้อยไปผมก็กดรีโชคทิ้งฮะจะเอาโชคอะไรได้โชค47ครับอันนี้ถือว่าเยอะนะฮะใช่ไหมเราก็เอาไปได้เลยนะครับผมสมมุติว่าเราจะเอาเลือดเป็น 7.7 นะฮะแต่ถ้าเราจะเอาดาเมจเราจะเอาอย่างไรก็รีจนกว่าจะได้นะครับในที่นี้เราต้องใช้เพชรเยอะหน่อยนะฮะถามว่ามันเยอะกว่ายังไงนะครับสำหรับ Special Attack หรือAttack นะฮะ 7.9% นะครับประดับเลเวล95มันไม่ถึงนะฮะดูได้เลยครับผมในที่นี้เราจะดูเซตวอลคิงแล้วกันนะครับไปหลังๆถามว่ามีผลเยอะไหมมีผลเยอะมากฮะยิ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนิดหน่อยก็มีผลแล้วนะครับผมทำให้เราฆ่าฝั่งตรงข้ามได้นะฮะโอเคออฟที่3ของประดับวอลคิงฮะมีเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับแต่สูงสุดอยู่ที่ 5.5แล้วในการรีแต่ละครั้งใช้60เพชรซึ่งมันเปลืองมากนะฮะมันเปลืองมากนะครับผมถ้าเราทำตั้งแต่เนิ่นๆทำตั้งแต่น้อยๆเราก็จะทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการทำประดับลดเลเวลนะฮะก็หาสีม่วงเหมือนกันอย่างที่บอกไปเกินไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้ฮะสมมติว่าเพื่อนๆอยากได้ลด17เลเวลโอเคเราไปเลยนะฮะผลรวมนะครับผมในที่นี้เราก็เอาคีย์หลักเป็นนี่ฮะสร้อยนะมีออฟลดเลเวลอยู่17เลเวลนะครับแล้วก็ไปผสมฮะถ้าเพื่อนๆคิดว่าดวงดีก็กดได้เลยนะฮะแต่ถ้าดวงไม่ดีโอ้ไม่ติดทักทีเพื่อนๆก็สามารถใช้ยาผสมได้นะครับเราได้มาแล้วฮะสำหรับสีทองนะครับ1ชิ้นแต่เป็นลดเลเวลนะแล้วถ้าจะทำประดับทองคำลดเลเวลต่อก็หาสีทองมาอีกนะครับแต่ในที่นี้ผมไม่มีประดับสีทองนะครับเดี๋ยวผมจะผสมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมลองดูให้เพื่อนๆแล้วกันนะฮะแต่น้ำยาผสมทองคำรู้สึกว่าจะมีอยู่นะครับถ้าได้อย่างไรมาก็จัดตามนั้นแต่ผมไม่ทำลดเลเวลนะผมจะทำเสื้อตัวนี้แล้วกันนะครับถามว่าทำไมถ้าอยากได้ดาเมจแรงๆนะฮะก็ต้องจัดนะครับผมสูงสุดอยู่ที่ 7.9 นะฮะอันนี้โชคถือว่าเยอะนะครับแต่ไม่เอาดีกว่านะฮะอันนี้โชค47ฮะขอล็อกเลยแล้วกันนะฮะเพื่อเอาประดับ95ที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมาถ่ายโอนนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะเอาเป็น Attack แล้วกันนะครับสักเท่าไหร่ดี 7.9 เลยแล้วกันนะฮะดีจนกว่าจะได้นะครับในที่นี้ต้องใช้เพชรเยอะหน่อยนะฮะอยู่ในปริมาณของเพชรเพื่อนๆด้วยนะฮะอันนี้ถือว่าสูงนะฮะ 7.5 ยังไงก็เยอะกว่าประดับที่เราใช้ตะกี้นี้ใช่ไหมฮะโอเคก็รีไปต่อทำทั้งทีก็ต้องทำให้ตันไปเลยนะครับแนะนำเลยนะโอเคได้ Special Attack ฮะ 7.9 งั้นผมไม่ทำแล้ว Attack ผมจะทำเสื้อตัวนี้แทนแต่ผมจะนั่นแหละค่อยๆนะครับค่อยๆรวบรวมไปวิธีการหาสีม่วงก็เอาสีฟ้านะฮะ4อันนะครับถ้าแตกปล่อยมันถ้าเพื่อนๆเติมในช่วงกล่องประดับมันจะได้เยอะพอสมควรนะครับในที่นี้ก็ต้องใช้ตังค์เยอะด้วยนะ
แนะนำฮะให้หาตัวฟาร์มหินก่อนให้ได้นะครับอ่ะ 10,000 เราเสียไปฮะได้ประดับสีม่วงมาอันนี้มีออฟโรดเลเวลนะฮะถามว่ารู้ได้ไงก็กดคลิกดูบ่อยนะฮะพยายามศึกษาในระบบเกมด้วยนะครับแต่ละออฟมีด้วยนะฮะนะเห็นไหมลดเลเวลอ่ะผมว่ามันมีแทบทุกประดับนะครับสำหรับสีม่วงนะฮะยกเว้นอะไรที่มันบวกโชคหรือบวก EP มันจะไม่มีนะครับไม่ต่างกันโอเคเราไปรวมกันต่อดีกว่านะครับในที่นี้เราจะทำสีทองก่อนแล้วกันเสื้อตัวไหนนะเสื้ออันนี้ทำไมอันนี้มัน 7.8 วะทำไมมัน 7.8 วะงั้นยังไม่เต็มล้างใหม่แต่ไปล้างอีกตัวแล้วกันนะฮะไม่พอใจก็ล้างใหม่นะครับถ้ามันขึ้นแบบหลอกตาก็ตามนั้นมันเหมาะกับคนที่หวังจะทำยาวๆอ่ะนะฮะแล้วถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าอย่างนี้เราหาได้จากไหนเออเผื่อคนถามนะครับดูฮะดูฮะดูอันนี้แหละดูตั้งแต่ออฟแรกๆนะครับมันจะมีเสื้ออยู่อย่างสมมุติว่าเรามีเลเวล57นี่เลยฮะก็ออฟเหมือนกันแต่มันเป็นเลเวลน้อยเราสามารถเอาไปเข้ารอบได้นะครับผมเพื่อเพิ่มเลเวลของเสื้อนั่นเองนะฮะชุดประดับโอเคกดรวมครับผมในที่นี้ต้องใช้ของนะลืมให้ดูนะฮะโอเคได้เสื้อตัวนี้มาแล้วนะครับตัวไหนไม่รู้สักตัวมันเหมือนกันนะเดี๋ยวพูดถึงรองเท้าด้วยละกันเปอร์เซ็นต์ให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปแล้วยังไม่พูดถึงเลยโอเคของที่ต้องใช้นะครับเงิน 150,000 กับชิปอัพระดับต้นนะครับแล้วก็ชิปอัพระดับกลางกดไปครับผมตอนนี้เป็นเลเวล77แล้วถามว่าเซตประดับนี้มีลดเลเวลไหมไม่มีนะครับไม่มีนะฮะโอเคได้เสื้อตัวนี้มาแล้วนะครับผมก็ไปกดรีออฟนะฮะเหมือนตะกี้เลยถ้าเพื่อนๆคิดว่าเอ้ยยังไม่ 7.9 เลย 7.9 มันมีผลขนาดนั้นเลยเหรอ 1% อันนี้ก็แล้วแต่นะผมว่ามันมีผลเยอะมากนะครับแล้วยิ่งหลังเอา95ไปเนี่ยรู้เรื่องนะฮะก็สามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วก็โอเคมาต่อกันที่วิธีทำประดับรองเท้านะฮะประดับรองเท้าเป็นเปอร์เซ็นต์เราต้องใช้ประดับอะไรก็เข้าไปดูประดับฮะกดอัปเกรดนะครับผมแล้วก็กดล้างก็ต้องใช้เป็นประดับไม่ใช่รองเท้าอันนี้นะฮะไหนว่านี่นะครับผมตอนนี้เลเวล79นะฮะแต่มันมีสูงสุดอยู่ที่ 6.6% ถามว่าเยอะไหมมันยังไปได้อีกทำทั้งทีเราก็ต้องทำสูงๆใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องลดเลเวลก็ได้นะครับผมโอเคไปเข้ารอบต่อไปดูกันว่ารองเท้านั้นสูงสุดจะอยู่ที่ออฟกี่เปอร์เซ็นต์ไหนวะโอเคตรงนี้นี่เองนะครับเป็นรองเท้านี้นะครับ เข้ารวมๆครับผมไม่ใช่สิต้องเข้าล้างเข้าล้างปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคคู่ไหนวะรู้สึกผมจะทำมันหลายคู่นะครับแล้วก็มันจะมีสร้อยอีกแหละแล้วก็ชุดอื่นๆนะครับก็มีแต่เป็นออฟแปลกๆเดี๋ยวผมให้ดูทีหลังแล้วกันโอเคสปีดสูงสุดนะตอนนี้นะฮะอยู่ที่ 7.9% ถามว่ามันออกยากไหมก็พอควรนะครับอาจจะหมดเยอะอย่างอื่นเราล็อกไหมอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมแนะนำให้ล็อกแค่ออฟล่างก็พอนะครับซึ่งประดับเลเวล95มันไม่มีแล้วถามว่าเปอร์เซ็นต์กับหน่วยอันไหนมันเยอะกว่ากันต้องตอบเลยว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถึงหน่วยมันจะขึ้น800นะฮะแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ย 5% ยังไงก็เยอะกว่านะครับถ้าบวก95นะลองมาแล้วฮะลองมาเยอะด้วยนะครับผมอันนี้ได้ 4.9% ถือว่าน้อยนะครับทำทั้งทีก็อย่างที่บอกให้ได้ 7% ขึ้นไปนะครับถึงจะคุ้มก็รีไปต่อฮะผมรีให้เพื่อนๆได้อยู่แล้วนะฮะตอนนี้อยู่ 5.4% นะครับผมไม่พอฮะ 6.7 ถามว่าพอไหมก็ยังได้อยู่นะยังได้อยู่ต้องเอา 7.9 นะครับแต่ต้องมีเพชรเยอะด้วยนะฮะถ้าการจะทำประดับแต่ได้ลดเลเวลมาเพื่อนๆอยากได้ลดเลเวลก่อนก็เอาลดเลเวลก่อนก็ได้นะแนะนำให้ทำไปเลยลดเลเวลลด20เลเวลสามารถใส่ได้ตั้งแต่75นะครับ75ใส่เซตประดับนี้ได้อะไรจะขนาดนั้นนะครับโอเคสปีด40ไม่เอานะครับเราต้องเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ในที่นี้เพชรผมหมดไปแล้ว500นะครับผมขอไปเลือกอันอื่นต่อแล้วกันโอเคเดี๋ยวจะทำเสื้อให้ดูแต่ต้องรวมให้ติดสีทองก่อนนะฮะไหนจริงๆอยากได้เสื้อบวกแอตแทกนะครับรีต่อไปฮะอันนี้ได้เลือดฮะโชคก็ถือว่าค่อนข้างเยอะสเปเชียลแอตแทกอยู่ที่ 7% นะครับเลือด
โชคเยอะหน่อยอันนี้ 7.1 ถามว่าเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่จะสุ่มได้อะไรนั้นไม่ใช่ตอนที่ไปกายล่างฮะโอ้อันนี้ได้สวยเลย 7.8 ผมก็เอาแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทำเสื้อประดับเซตนี้แล้วกันไหนว่าอันนี้ฮะกดรวมๆเลยแล้วกันนะครับไหนว่าตัวไหนว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้นะฮะผมใช้น้ำยานะครับเพราะว่าประดับผมมีน้อยผมแค่ไม่ว่าจะเป็นเสื้ออะไรก็แล้วแต่ไม่มีผลนะครับเพราะออฟมันก็ยังอยู่นะฮะจนกว่าเราจะรีไปถึงไม่ใช่รวบรวมไปถึงนะครับสีทองคำนะฮะโอเคไปต่อครับสีม่วงเหลือกี่อันเนี่ยเอาเสื้อตัวนี้ก่อนแล้วนะไปซื น่าจะไม่ได้ทำให้เพื่อนๆดูแล้วล่ะฮะแตก3ทีติดแล้วฮะทีที่4ว่าไงปึ๊บโอ้โห4ทีติดโอ้โหรองเท้าคือมันก็หยาบเกินนะอย่างเงี้ยแหละนะฮะการทำประดับมันยากหน่อยแล้วไม่ได้สีทองด้วยนะครับโอเคได้สีทองมาชิ้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้สีม่วงมาอีกนิดหน่อยนะครับทีต้องได้หลายชิ้นหน่อยนะฮะถึงจะโอเคถึงจะทำให้ดูได้ก็1 2ขาดอีก2ชิ้นครับถ้าผมรวมได้2ชิ้นผมก็จะขึ้นให้ดูเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องทำใจนะฮะโอเคได้1ชิ้นแล้วครับแล้วก็อีก1ชิ้นเอาเป็นเสื้อตัวนี้นะครับแล้วก็รองเท้ากดไปโอเคติด2ครั้งติดนะฮะเราได้ละเสื้อครับซึ่งมีออฟบวกแอทแทค 7.8 นะครับผมแล้วก็ใส่ยาทองคำก็ได้ฮะถ้าเพื่อนๆคิดว่าดวงไม่มีแบบผมกดเลยฮะเราได้เซตนี้มาซึ่งหยาบ นะฮะมันตัวไหนมันใช้ attack บ้างนะฮะก็ต้องคิดหนักกันอีกทีนึง ได้เสื้อตัวนี้มาแล้วถ้าถามว่ามันมีโชคแล้วมันมีดาเมจแล้วเราจะรีอะไรต่อสมมุตินะสมมุตินะเสื้อตะกี้นี่นะฮะที่เราได้มานะครับเราก็เวลาไปล้างเราก็ล็อกแอทแทคนะฮะแต่แนะนำให้บวกก่อนเพราะว่าโชคมันจะหายโอเคบวกยังไงเดี๋ยวไปบวกให้ดูเลยก็ได้แล้วกันนะครับอัพประดับนะครับแล้วก็เป้คลิกครับผมโชคเยอะมันบวกเยอะขนาดนั้นเลยหรอตามนี้ฮะตามนี้นะประดับครับผมเห็นไหมบวก90เลยนะฮะปกติถ้าสีทองคำนะครับตัวหนึ่งเอาเดี๋ยวเอาให้ดูฮะอาจจะเป็นเซตทันเดอร์นะที่ไม่มีออฟโชคโอเคเอารองเท้าแล้วกันนะครับเลเวล1ใช้45นะครับ47 49มันมีโอกาสออกเยอะนะฮะแต่มันจะบวกยากหน่อยแค่นั้นเองถ้าไม่มีโชคนะอันนี้พูดถึงไม่มีโชคอ่ะนะอยู่ดีๆไปประดับเลเวล1แล้วก็ไม่มีโชคเฉยนะครับอ่ะบวกกันเลยดีกว่ารองเท้าปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะฮะไหนว่าโอเคครับผมโอเคสำเร็จอย่างมากฮะเด้งไปที่95เลยใช้ชิ้นเดียวนะฮะแล้วก็เงินที่ใช้ก็น้อยลงด้วยนะฮะตอนนี้แอทแทคบวกที่ 45% ถามว่าเยอะไหมเยอะฮะให้ดูความต่างนะครับจากเซตวอลคิงนะครับแอทแทคบวกที่ 21% เห็นไหมฮะแล้วก็เซตอันนี้ฮะที่ผมกายวิวัฒนาการมาอยู่ที่ 44.8 นะครับเป็นสายสเปเชียลแอทแทคซึ่งมันไม่ใช่สายที่ผมต้องการเนี่ยผมอยากได้เซตวอลคิงนะครับเพื่อจะไปทำตัวอื่นที่จะทำให้ดาเมจเยอะขึ้นนั่นเองมันไม่ได้นะฮะก็จะได้เป็นเซตนี้มาแทนโอเคได้เวลารีออฟครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วใช่ไหมฮะให้ล็อกไปเลยสำหรับออฟที่3โชคปล่อยทิ้งไปเลยนะฮะปล่อยทิ้งไปเลยนะฮะแล้วออฟที่4เราจะเอาอะไรต่อนะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆครับผมแนะนำให้เป็นสปีดดีกว่านะครับเพราะว่ายิ่งสปีดเยอะยิ่งดีอันนี้ได้เลือด14เลือกไปก่อนก็ได้ฮะถ้าเพื่อนๆคิดว่าเพชรหมดแล้วอันนี้ได้เลือดน้อยหน่อยเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ดีไหมดีอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ได้สปีดแล้วก็เลือดแต่ไอเลือดไออันที่2เนี่ยผมแนะนำให้เป็นดีเฟนส์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะบวกเยอะมากนะฮะยังถอดให้ดูเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวถอดอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันได้คุณสมบัตินู่นนี่นั่นเดี๋ยวเพื่อนๆบอกเอ้ยมันก็น้อยนี่ใช่ไหมตามนี้ฮะพลังป้องกันตอนนี้อาเซอุสนะครับอยู่ที่
54,737นะครับถอดเสื้อออกฮะ 85% นะปึ๊บ 46,000 หายไปเกือบ 10,000 10,000 น่ะประมาณ 10,000 แล้วกันนะฮะปัดไปเลยนะครับผมอันนี้คือออฟยังไม่เต็มนะครับดูได้จากไหนผมกดล้างให้ดูเลยแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้เพชรหมดแล้วผมก็ลองได้แค่นี้นะฮะตามนี้เลยนะครับผมเห็นไหม 14.9 ไอ้เปอร์เซ็นต์นี่มันเยอะเหรอตอบอีกแล้วเผื่อมีคนถามนะดักไว้ก่อนนะครับจะมีให้ดูนะครับในเรื่องเปอร์เซ็นต์เซตนี้แล้วกันนะครับถอดอาร์ซิอุสออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาใส่กันถอดไปถอดไป46182นะครับถ้าใส่เสื้อตัวนี้ไปบวก 85.9 จะเป็น5473 547 547แล้วกันนะฮะจะได้คำนวณง่ายๆ547ใส่เสื้อตัวนี้ไปครับ5549ขึ้นมาหลายร้อยนะฮะถ้าถามว่ามีผลไหมมันมีผลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเข้าไปใช่ไหมเราก็ได้บัฟอีกนะฮะสำหรับอาร์เซอุสนะแต่ถ้าสำหรับตัวนี้ล่ะ 90% กับ 3% ต่างกันไหมเดี๋ยวผมถอดอันนี้ก็ออกก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะได้เซตนะครับคุณสมบัติของเซตตอนนี้พลังป้องกันอยู่ที่ 73,000 นะฮะโอ้เยอะเลยถอดฮะเหลือ 61,500 หายไป 10,000 กว่านะฮะแล้วถ้าใส่เซตทันเดอร์ล่ะมาต่อฮะวันนี้ผมไม่ตีบอสนะผมมาอัดคลิปให้เพื่อนๆเลยแล้วกันไขข้อสงสัยนะครับนะ 73,000 แต่หลักร้อยเพิ่มขึ้นแค่ 3% นะฮะถ้าถามว่าซื้อประดับของฟาร์มมีผลไหมมีผลเยอะมากที่มันขึ้น 10% ใช่ไหมฮะฉะนั้นก็ตามนี้เลยแล้วกันนะฮะสำหรับวิธีการรีออฟประดับต่างๆนะครับผมถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้ว Subscribe กันด้วยนะฮะก็ตามนี้นะฮะเอาอย่าลืมเอาลองไปทำกันนะฮะบ๊ายบายครับผม See you again นะครับ